ที่ปิดต่อสถานที่บริการผับบาร์สถานบันเทิงและสถานประกอบการใดๆที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาดน้ำและตลาดนัดอีกแล้วทำไมต้องห้ามเด็กเล่นเป็นอะไรกับการที่เด็กเนี่ยมันวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นกทม.เนี่ยและสาธารณสุขด้วยชอบอย่างเนี้ยผู้ใหญ่เล่นได้เด็กห้ามเนี่ยมันอะไรกันนักกันหนาเด็กไม่ได้เป็นตัวแพร่เชื้อจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเขาเนี่ยทัศนะอย่างเงี้ยถึงเป็นทัศนะเดียวกันกับพวกที่ไม่ยอมเปิดโรงเรียนนะเลยต้องมานั่งงัดข้อกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็มองว่าจำเป็นต้องเปิดโรงเรียนสนามมวยโต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียดโต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียดยังปิดเหรอโอ้ปิดทำไมเล่นกันก็เล่นกันไม่กี่คนแล้วสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก่สนามชนโคสนามปลากัดสนามแข่งขันอื่นๆในลักษณะทำนองเดียวกันสนามสถานรับเลี้ยงเด็กยกเว้นมีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระสถานประกอบกิจการอาบน้ำก็คืออาบอบนวดนะฮะสถานประกอบกิจการอาบอบนวดและกิจการอาบน้ำด้วยนะแยกออกเป็น2ประเภทเนี่ยยังปิดทั้งคู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอันนี้ก็ปิดสวนน้ำสวนสนุกก็ยังปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันกวดวิชาและสถาบันศึกษาทุกประเภทปิดอันนี้ประสาทป่ะฮะปิดทำไมวะอาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันกวดวิชาและสถาบันศึกษาทุกประเภทปิดอันนี้เป็นการปฏิบัติตามประกาศของศบค.คือศบค.ไม่ยอมยกเลิกไอ้คำสั่งปิดนี้สักทีไงเดี๋ยวก็ยื้ออยู่เนี่ยกระทรวงศึกษาอุตส่าห์ทำเรื่องให้เปิดศบค.ยื้ออยู่หรือเปล่าแย่แย่ทำให้เสียอารมณ์แต่เช้าเลยผมขออภัยนะแต่ว่าคุณทำให้ผมต้องด่าคุณอีกแล้วนะฮะกทม.คือแทนที่คุณจะปลดล็อกให้มันครบเนี่ยนะฮะผมจะดูนิดนึงว่าเขาปลดล็อกอะไรบ้างเทียบกับที่ไม่ปลดนะเดี๋ยวนะผมทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องนะอันนี้ประสาทว่ะเนี่ยร้านเกมกับร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณเปิดแต่ว่าโรงเรียนเรียนพิเศษคุณปิดแปลว่าถ้าผมจะพาลูกไปให้เขานั่งเล่นตู้เกมเนี่ยยืนเล่นตู้เกมเนี่ยคุณไม่ห้ามแต่ว่าผมจะพาเขาไปเรียนพิเศษเนี่ยคุณห้ามทั้งที่เรียนพิเศษในเวลานี้มันก็แทบจะเรียนเดี่ยวกันหมดแล้วเรียนเป็นกลุ่มๆใหญ่มันไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าคือมันแทบจะเจ๊งกันไม่รู้กี่รายแล้วห้ามทำไมวะประสาทคุณเปิดสปาคุณเปิดสปาคุณเปิดเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณให้คนจัดงานเลี้ยงได้เนี่ยมีจำนวนไม่เกิน300คนแต่คุณยังไม่ให้เด็กไปเรียนพิเศษคุณยังไม่ให้มีการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนคุณห้ามเล่นสนุกเกอร์กับเล่นบิลเลียดแต่คุณไม่ห้ามจัดงานเกิน300จัดงาน300คนเนี่ยคุณให้จัดแต่ว่าไปเล่นสนุกเกอร์คนเดียวนี่โอ้โหมันเดือดร้อนมากใช่ไหมเฮ้ยคนมันเหงาเว้ยมันอยากไปแทงสนุกเกอร์คนเดียวเนี่ยนะฮะมันหนักหัวใครไปไม่ได้ห้ามจัดงานเลี้ยง300ได้พาลูกไปเรียนพิเศษไม่ได้แต่ส่งลูกไปนั่งร้านเน็ตเล่นเกมตู้เกมได้ค่านิยมดีๆนี่มันอยู่ไหนหมดวะตกลงผมเนี่ยไปนวดแผนโบราณได้ผมไปสปาเนี่ยนะฮะไปสปาซึ่งไปสปามันก็มีคนมานวดด้วยเนี่ยนะฮะได้แต่ลูกไปเรียนพิเศษไม่ได้โอเคงั้นดีฮะผมจะได้ด่ากทม.ต่ออุตส่าห์จะดีใจแล้วก็คิดว่าเขามีนโยบายที่เป็นมิตรกับพี่น้องประชาชน
อะไรกันนักกันหนาแล้วสบคทำไมไม่ยกเลิกสักทีคำสั่งอย่างเงี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้คือสบคเนี่ยคือตัวปัญหาถ้าเป็นกระทรวงศึกษาธิการบริหารเนี่ยเขายอมเปิดไปแล้วสบคมาคุมอยู่อีกทีนี่คือปัญหาน่าเซ็งน่าเศร้านะผมทำใจยากนิดนึงแล้วผมเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวเนี่ยที่กระทรวงศึกษาก็ชงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีพวกเวรกรรมที่สบคที่คอยขวางอยู่แล้วไม่ยอมลกยกเลิกประกาศridiculous โอเคเป็นว่าต้องพาลูกไปเล่นโบว์ลิ่งแทนนะฮะแทนที่จะพาลูกไปเรียนพิเศษพาลูกไปเล่นโบว์ลิ่งเขาจะได้มีทักษะในการโยนโบว์แล้วอันนี้เป็นการเริ่มปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยนะคือหมายความว่าไปโยนโบได้ไปกดไอ้ตู้เกมเนี่ยได้แต่ว่าไปแทงสนุกเกอร์ไม่ได้เฮ้ยเล่นบิลเลียดไม่ได้เนี่ยแต่ว่าถ้ามีงานแต่งงานที่จัดแล้วจำนวนคนไม่เกิน300เนี่ยได้ฮะแต่คุณแทงบิลเลียดกับเพื่อน3คนไม่ได้งี่เง่าจะให้ผมใช้คำว่าอะไรถ้าไม่งี่เง่าต้องรอบคอบไว้ก่อนลำคาญจริงคนที่บอกว่าต้องรอบคอบไว้ก่อนคุณรอบคอบไปถึงตัวคุณเนี่ยฮะเราทุกคนเรารอบคอบในชีวิตของเราอยู่แล้วคุณไม่ต้องมารอบคอบครอบเราให้อยู่ในกะลา